นด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้หลังจากเรากักตัวได้ไม่กี่วันเราก็จะเริ่มใครเป็นบ้างคะไทยแลนด์สู้สู้ค่ะมาค่ะวันนี้มีของดีมาฝากค่ะตามมาดูเลยค่ะฝากกด subscribe ตามมาดู channel ด้วยนะครับสวัสดีค่ะตามมาดู channel นะคะวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเงินเยียวยานะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะรวมถึงผู้ที่ส่งประกันสังคมด้วยตัวเองนะคะว่ามีเงินในการเยียวยาซึ่งครม.นั้นอนุมัติเรียบร้อยแล้วจากการเยียวยาคือเดือนละ 5,000 นะคะรวมระยะเวลา3เดือนนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่รายได้อยู่ที่คนละ 15,000 นะคะให้บริการในวันที่28มีนานะคะย้ำนะคะ28มีนานะคะเริ่มลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะท่านผู้ชมสามารถเซิร์ชดูได้นะคะส่วนหลักฐานในการลงทะเบียนมีอะไรบ้างนะคะตามมาดูค่ะสมบัตินะคะก็จะเป็นแรงงานอาชีพอิสระลูกจ้างครบชั่วคราวนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจริงๆนะคะจากโควิด-19 นะคะต้องได้รับผลกระทบจริงๆนะคะส่วนขั้นตอนต่อมานะคะส่วนขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัวของท่านและก็ข้อมูลของนายจ้างนะคะถ้ามีนะคะมีการกรอกลงไปด้วยค่ะเตรียมไว้ด้วยนะคะลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันที่28มีนาคมนี้นะคะการรับเงินเยียวยารับทางไหนก็จะรับผ่านพร้อมเพย์นะคะที่ผูกกับบัตรประชาชนของเราเองในการลงทะเบียนนะคะเราก็จะผูกไว้ว่าเราจะต้องโอนเข้าที่บัญชีไหนนะคะซึ่งผูกกับบัตรประชาชนของเราโดยตรงนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมรักษาตัวเองให้ดีๆนะคะล้างมือให้บ่อยๆแอลกอฮอล์นะคะพกไว้ประจำกายเลยค่ะส่วนคนที่แพ้แอลกอฮอล์นะคะซึ่งก็มีหลายๆคนแพ้แอลกอฮอล์เนื่องจากเราใช้เช็ดใช้ถูมากๆมือลอกมือพังนะคะมือแห้งเราก็เปลี่ยนมาเป็นล้างมือนานขึ้นค่ะพกสบู่ไว้ประจำตัวนะคะสบู่เหลวล้างง่ายที่สุดค่ะหรือว่าจะทำสบู่ก้อนนะคะทำเป็นก้อนเล็กๆก็ได้พกติดตัวไว้ถูให้สะอาดค่ะแล้วก็ล้างมือแล้วก็ควรจะมีโลชั่นนะคะทามือด้วยป้องกันมือแห้งมือพังนะคะส่วนการออกไปในแหล่งชุมชนนะคะท่านผู้ชมก็ควรระวังไว้ด้วยนะคะใส่หน้ากากอนามัยค่ะซึ่งทุกวันนี้หายากมากค่ะราคาแพงด้วยค่ะหน้ากากอนามัยนะคะตามมาดูชาแนลก็เลือกในการเย็บเองค่ะเพราะว่าไม่มีจริงๆค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะส่วนที่มีอยู่ก็คือเป็นของเก่าที่เราสะสมไว้ก่อนหน้าที่เราจะเจอวิกฤตโควิดนะคะซึ่งตอนนี้ก็สถานการณ์ก็แย่พอสมควรค่ะก็ต้องยอมรับนะคะส่วนคนในกรุงเทพก็รักษาตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าญาติของตามมาดูชาแนลที่อยู่ที่นู่นก็ได้รับผลกระทบนะคะไม่ใช่แค่ลูกจ้างชั่วคราวแต่เป็นลูกจ้างประจำสถานที่ที่เขาโดนสั่งให้ปิดนะคะแล้วก็คือโดนปิดแล้วก็พนักงานก็พักงานไปแต่ไม่แน่ใจว่านายจ้างจะจ่ายเงินถ้าได้ขนาดไหนนะคะก็คือเราต้องลุ้นสิ้นเดือนค่ะสำหรับลูกจ้างประจำนะคะต้องลุ้นสิ้นเดือนว่านายจ้างจะจ่ายให้คุณขนาดไหนนะคะลุ้นยิ่งกว่าวันที่1กับวันที่16ค่ะขอบอกค่ะว่าเราจะได้เงินเดือนเพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะคะภาระแต่ละคนมีแน่นอนค่ะหนี้สินก็ขอให้ทุกท่านนะคะผ่านวิกฤตโควิด19ไปให้ได้นะคะตามมาดูชาแนลนะคะฝากท่านผู้ชมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดูชาแนลด้วยแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย